สินแสดังทำนายคำเตือนลับเตือนทักษิณเมื่อ20ปีที่แล้วระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่พร้อมผ่าดวงเศรษฐาทวีสินนายกคนที่30ของประเทศไทยก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะรอคิวมานานกับสินแสโง่เฮงชื่อดังสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลที่เป็นที่รู้จักในนามหมอดูโง่เฮง1ใน3ของประเทศไทยกับคำทำนายตามโหราศาสตร์จีนที่เคยทายอดีตนายกทักษิณชินวัตรเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคำเตือนลับระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่โดยล่าสุดอาจารย์พานุวัฒน์เผยเรื่องลับพูดถึงโง่เฮงอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังเหยียบประเทศไทยและผ่าดวงนายกคนใหม่คุณเศรษฐาทวีสินท่านทักษิณสมัยที่ท่านเป็นนายกอยู่อาจารย์จะเป็นหมอดูคนแรกที่เตือนท่านระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่เพราะตอนนั้นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในมือเขาจะทำอะไรตามอำเภอใจอาจารย์ก็เตือนในฐานะนักพยากรณ์โดยไม่มีอคตินะตอนนั้นยิ่งใหญ่มากถามว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่ตอนที่สัมภาษณ์เรื่องนี้ออกไปเนี่ยท่านก็ว่าอาจารย์นะก่อนดูดวงคนอื่นดูดวงตัวเองไว้ด้วยนะถ้าทายไม่ดีซวยได้เหมือนกันรุ่งขึ้นอาจารย์โทรสัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าถ้าอาจารย์ดูผิดจะเลิกดูหมอเลยตามที่ท่านบอกแต่ท่านจะลงจากนายกไหมพอดีพี่พิเชษฐ์โทรมาบอกว่าอย่าไปท้าคนนี้นะคนนี้เอาเรื่องคนนี้เอาจริงนะอาจารย์เลยต้องเปลี่ยนคำสัมภาษณ์เป็นเรื่องอื่นไปนี่คือเบื้องหลังเป็นการท้าทายกันระหว่างสื่อตั้งใจไว้แบบนั้นถ้าผมทายแม่นคุณลงจากนายกแต่ถ้าผมไม่แม่นผมไม่ทายดวงตลอดชีวิตเลยออกจากวงการเลยนี่เป็นความลับนะที่ไม่เคยเปิดเผยนะฤกษ์ดีทักษิณกลับไทยถึงเมื่อวันที่22สิงหาคม2566สิ่งเหล่านี้มีคนวางแผนไหมหรือธรรมชาติจัดสรรที่อาจารย์เคยพูดไว้ว่าถ้าท่านทักษิณกลับมาในช่วงนี้ถือว่ากลับมาช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะแต่ถ้าหลังจากนี้ไปปีหน้าลำบากแล้วดวงจะเข้าเคราะห์เกิดวันที่26กรกฎาคม2492ปีฉลูวันมะแมเดือนมะเสงถ้าพูดถึงเกิดเดือนกรกฎาคมอุดมสมบูรณ์ดีมีคนรักเชื่อมั่นในตัวเองปีวัวดื้อเดือนมะแมแพ้รับบาปวันมะเสงเวลาไม่ทราบอายุตอนนี้74ขึ้น75ถ้าพูดตามอายุเนี่ยคางท่านสวยโง่เฮงคางสวยอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่กลับมาวันที่22สิงหาคมเป็นวันชวดที่เกื้อหนุนที่นักสัตว์ฉลูและยามที่ลงจากเครื่องมา9โมงกว่าและเป็นยามมะเสงที่สมพงกับฉลูก็ต้องมีคนดูให้ท่านอยู่แล้วต้องมีหมอดูหรือสินแสดูให้ท่านอยู่แล้วท่านถึงเข้ามาในวันนั้นยามนั้นที่สมพงกับท่านที่สุดเป็นฤกษ์ที่ดีด้วยจะดีกับบ้านเมืองหรือไม่เป็นการทำตัวของท่านในอนาคตโง่เฮงใบหน้าทักษิณในวันที่22สิงหาคม2566โง่เฮงท่านดูโอเคทีวีก็ไม่ได้ใกล้ชนิดที่มองเห็นทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าคางท่านก็ออกมางอนก็ยังดีถ้าดูถึงโง่เฮงก็โอเคดีอยู่ดีไปประมาณปีหนึ่งจนถึงกลางปีหน้าและจะเริ่มเข้าเคราะห์คนเรามันจะเหมือนชีวิตที่มีมรสุมเข้ามามีหน้าหนาวมีหน้าร้อนอย่างที่ผมบอกว่าที่ท่านเข้ามาช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีของท่านแต่ถ้าท่านไม่เข้ามาช่วงนี้โอกาสหน้าที่จะเข้ามาลำบากแล้วเมื่อถามว่าหมายความว่าจะอยู่เรือนจำยาวตามดวงท่านสุขภาพดีไหมตอบก็เห็นลงจากเครื่องบินหน้าตาดูสดใสดีถามตามราศีอาจจะไม่ป่วยแต่ภายในใครก็ไม่รู้อาจารย์ตอบไม่รู้ฮะไม่ทราบได้เมื่อถามว่าตามดวงติดในเรือนจำมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ตอบ
มันไม่สามารถทำนายในบางเรื่องได้ 100% หมอดูคู่กับหมอเดาบางเรื่องเราต้องคาดคะเนบางเรื่องก็จะบอกชัดเจนแต่อย่างที่บอกดวงท่านตอนนี้ดีอยู่ท่านจะทำอะไรตอนนี้พอมีช่องทางหรือคนยังไม่วุ่นวายแต่พอดวงเข้าเคราะห์หรือสิ่งที่ทำตอนนี้จะไปเกิดเรื่องตอนข้างหน้าก็ได้ต้องเข้าใจว่าอย่าคิดว่าดวงดีแล้วจะทำอะไรตามอำเภอใจและสิ่งที่ทำมันจะย้อนกลับมาก็ได้อย่างที่เคยทำผ่านมาท่านก็ได้บทเรียนมาแล้วหรือว่าอดีตรัฐมนตรีที่ผ่านมาทำอะไรบางอย่างเอาไว้ก็น่าจะถูกเช็คบินก็ได้เหมือนที่ผ่านมาใครจะรู้ตาดำลอยโง่เฮงตาบอกอะไรเห็นไหมตาท่านลอยๆตาดำขึ้นข้างบนถามตามโง่เฮงบอกอะไรอาจารย์ตอบมีโอกาสมีอันเป็นไปก่อนวัยอันควรหรืออุบัติเหตุหรือว่าทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่กล้าทำเรียกว่าใจเด็ดก็อย่างนั้นเพราะตาเขาลอยๆให้มันทำบุญทำทานสะเดาะเคราะห์อย่าไปในสิ่งที่กระทบกระเทือนให้คนอื่นเข้าเดือดร้อนก็สามารถผ่านไปได้ทีนี้มาดูผ่าดวงคุณเศรษฐาทวีสินนายกคนที่30ถามว่าที่อาจารย์บอกว่าดวงคุณทักษิณดีกว่าดวงนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยดวงคุณทักษิณเกื้อหนุนรัฐบาลนี้หรือเกื้อหนุนคุณเศรษฐาหรือไม่อย่างไรอาจารย์ตอบเดือนนี้เป็นเดือนวอกที่ชงกับขานคุณเศรษฐาทวีสินนี้เกิดปีขานและก็มีคุณแพทองธารก็เกิดปีขานฉะนั้นอายุคุณเศรษฐา61ขึ้น62มีคนถามอาจารย์ในรายการก่อนหน้านี้ว่าเขาจะได้เป็นนายกไหมอาจารย์ตอบว่าก็ดวงเขาดีดวงท่านดีถ้าพูดตอนนี้คางท่านก็ออกมาใหญ่ถ้าพูดถึงบ้านปลายมั่นคงก็ยังดีถ้าคางตอบแหลมๆเล็กๆเสร็จเลยแต่ถ้าถามทั้งท่านเศรษฐาทั้งท่านประวิตรก็ปีชงอายุเข้าเคราะห์แต่ของคุณเศรษฐาดวงดีแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนชงแต่ขอให้เข้าใจว่าดวงคุณเศรษฐาที่ได้เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่ดวงตัวเองนะต้องเข้าใจว่าดวงคนที่หนุนอยู่เบื้องหลังคือใครถามคุณทักษิณชินวัตรเหรอครับอาจารย์หัวเราะรู้กันอยู่แม้ยังถามอาจารย์ถามว่าทำไมเป็นคุณเศรษฐาไม่เป็นแพทองธารคุณแม่บอกว่าไม่อยากให้คุณอุ๊งอิ๊งลงมาตรงนี้หรือยังรอเวลาข้างหน้าสั่งสมประสบการณ์ไปก่อนถ้าลงมาตอนนี้ความรู้สึกของคนยังไม่ยอมรับถามต่อว่าตามดวงคุณเศรษฐาคุมกระทรวงการคลังแล้วสอบผ่านไหมจะเป็นอย่างไรอาจารย์ตอบน่าจะผ่านเพราะปีนี้ดวงยังดีอยู่แต่ปีหน้าดวงเข้าเคราะห์จะมีแต่เรื่องที่ต้องตัดสินใจผิดพลาดหรือเรื่องที่หนักๆต้องแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่จะผ่านไม่ได้เพราะคางท่านสวยสมัยท่านประยุทธ์ที่เจอปีชงอายุเข้าเคราะห์ท่านก็ผ่านมาได้เพียงแต่วุ่นวายหน่อยอาจารย์กล่าวตบท้ายทำนายโดยสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลสุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ